คือมีวิเคราะห์ทุกอำเภอทุกท้องถิ่นถ้าจะเอาตัวนี้มาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแก่ประชาชนที่มีจิตอาสานะคะเนื่องจากดำรงบุคลากรของสำนักตอนนี้เราแจ้งให้จัดทำคู่มือแต่ว่าเราได้รับตัวตอบกลับมายังไม่ครบคนทั่วไปหรือในท้องถิ่นที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีบทบาทใกล้ชิดกับประชาชนเพื่อช่วยให้กับประชาชนหมออะไรเนี่ยเขาไม่มีให้ประชาชนไม่มีครับการทำประกันเดี๋ยวให้ทางนี้ออกไปกำหนดดำเนินงานก็คือในช่วงเดือนเมษายนกันยายนนะเราจะเน้นผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มคนที่มีอื่นๆแล้วใน7ตำบลที่เราจะลงไปด้วยนะคะก็จะมีข้อมูลที่จะสืบค้นก็คือนักเรียนโรงเรียนนั้นสุขมีโครงการอะไรเพิ่มเติมไหมคะเผื่อตำบลอื่นเขาจะได้ช็อปตามเพิ่มเติมนะคะจากแผนที่เราให้ไว้เองอยู่ไปรถยนต์นี่ต้องคาดเข็มขัดด้านหน้าและด้านหลังถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คือแต่งหัวขับไม่เร็วกิจไม่เกินมีใบขับขี่อะไรประมาณนั้นก็ขอเชิญนะคะทั้ง7ตำบลได้เลยค่ะค่ะก็ลงลึกไปถึงแต่ละตำบลได้ดำเนินการอย่างไรกันบ้างได้มาเล่าแลกเปลี่ยนกันนะคะอันนี้ก็ทางสอจเราก็สนับสนุนงบตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะซึ่งงบตรงนี้ยังไม่ได้ออกมาแต่จะออกน่าจะปลายเดือนโอเคนะคะเดี๋ยวตำบลไหนบันทึกแผนงานเสร็จแล้วก็พรีเซนต์ไปเลยว่าเราเลือกแผนงานไหนเลยนะคะเตรียมกันไปเลยนะในระดับมัธยมศึกษานะคะของเรามี1โรงเรียนนะคะในพื้นที่ของตำบลคลองควายก็คือโรงเรียนเตรียมอุดมน้อง9นะคะของตำบลคลอง5นะคะเดี๋ยวคนแจ้งแผนแล้วก็แจ้งงบนิดนึงว่าขอสนับสนุนจากหน่วยงานไหนเพิ่มเติมนะคะขอท่านปลัดเลยค่ะครับในส่วนของ